จังหวัดพิจิตรร่วมกับวัดท่าหลวงพระอารามหลวงเชิญชวนนักท่องเที่ยวเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตรประจำปี2563ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณกลับไปมาไกลเลิกวัดท่าหลวงพระอารามหลวงชั้นตรีเป็นวัดสำคัญของจังหวัดพิจิตรสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2388ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสนหล่อด้วยทองสำริดมีพุทธลักษณะงดงามมากเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่เมืองพิจิตรใครที่ได้ไปเที่ยวเมืองพิจิตรจะต้องแวะไปกราบนมัสการหลวงพ่อเพชรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองด้วยความศักดิ์สิทธิ์และศรัทธาจากประชาชนในทุกปีจึงจัดให้มีงานประเพณียิ่งใหญ่เพื่อนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตรเช่นเดียวกับปีนี้ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง31มกราคม2563เพื่อบูชาองค์หลวงพ่อเพชรด้วยการจุดประทีปแขวนบนลำเรือลอยน้ำตามความเชื่อที่ว่าเป็นแสงแห่งดวงประทีปแสงแห่งศรัทธาความสว่างแห่งปัญญาพร้อมกับจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายตลอดงานขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนทุกท่านสำหรับจังหวัดพิจิตรนั้นมีงานสำคัญที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งก็คืองานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตรซึ่งในงานนี้เป็นการทำบุญเพื่อน้อมนมัสการหลวงพ่อเพชรและทำบุญให้แผ่นดินจังหวัดพิจิตรซึ่งถือว่าหลวงพ่อเพชรนั้นเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิจิตรซึ่งมีอายุการก่อสร้างนับพันปีฉะนั้นต่อมาภาพขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวมาชมมานมัสการมาทำบุญร่วมกับคนพิจิตรในระหว่างวันที่21ถึง31มกราคม2563 11คือ11วันขอเจริญพรภายในงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตรมีไฮไลท์สำคัญที่พุทธศาสนิกชนต่างใจจดใจจ่อรอชมนั่นก็คือประเพณีไหลเรือไฟกระทีบนาวาบูชาหลวงพ่อเพชรเนื่องจากคนพิจิตรให้ความเคารพบูชาหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองพิจิตรโดยเชื่อกันว่าการบูชาในพุทธศาสนานอกจากจะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนยังนิยมบูชาด้วยประทีปประกอบกับจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำไหลผ่านสามสายมีการแข่งขันเรือยาวที่ขึ้นชื่อของระดับประเทศจึงหลอมรวมพลังแห่งศรัทธาที่ต้องใช้ไม้ไผ่มาสร้างเรือนับหมื่นลำประทีปนับหมื่นดวงบวกเข้ากับสายน้ำและประเพณีการแข่งขันเรือยาวน้อมนำมาบูชาหลวงพ่อเพชรพร้อมจัดการแสดงประกอบแสงสีเสียงเล่าเรื่องราวประวัติหลวงพ่อเพชรของดีของจังหวัดพิจิตรซึ่งในปีนี้กำหนดการแสดง3เรื่องคือพุทธบารมีองค์หลวงพ่อเพชรพระเจ้าเสือวีรกษัตริย์ยอดนักสู้และเทพธิดาแห่งกยาหารตำนานแม่โพศพจึงเป็นที่มาของการจัดงานที่สืบเนื่องมาจนปัจจุบันโดยคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมเที่ยวชมงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตรกันเป็นจำนวนมากเช่นทุกปีปีนี้ในส่วนของเวทีประกาศรางวัลสลากกาชาดเนี่ยปีนี้เราจะไปประกาศบนหมุนวงล้อบนเวทีกลางน้ำนะครับซึ่งตรงกับวันที่31มกราคมนะครับก็ปีนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวพิจิตรนะครับที่ไปอยู่ที่จังหวัดอื่นและรวมทั้งพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงนะครับสามารถมากราบนมัสการหลวงพ่อเพชรนะครับสำหรับกิจกรรมภายในงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตรเริ่มขึ้นโดยมีพิธีบวงสรวงหลวงพ่อเพชรขบวนรถแห่บุพชาติจากอำเภอต่างๆและถวายดอกบัวนมัสการหลวงพ่อเพชรแสดงและสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวจังหวัดพิจิตรตลอดการจัดงานได้เปิดลานบุญเพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันถวายสังฆทานทำบุญผ้าป่าสามัคคีชมและเลือกซื้อโอท็อปและยังมีศิลปินนักร้องชื่อดังสลับสับเปลี่ยนมาสร้างความสนุกสนานบนเวทีคอนเสิร์ตทุกค่ำคืนส่วนพุทธศาสนิกชนที่ต้องการชมความอลังการของพิธีไหลเรือไฟประทีปนาวาบูชาหลวงพ่อเพชรสามารถเดินทางมาร่วมรับชมได้ในคืนวันที่22 25 28และ31มกราคมเชื่อว่าจะสร้างความประทับใจอย่างแน่นอนรณชัยมีท้วมถ่ายภาพไรมาไก่เลิกโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน